สวัสดีค่ะมื้อนี้พามาชมสวนจ้ะผักปลูกพร้อมขายแล้วจ้ะโอ้สวนสีใดมื้อนี้เนาะค่ะเนาะเบ่นตาบ่เห็นอันบักแตงก็ออกดอกอยู่แต่ว่าผสมพันธุ์บ่เป็นบ่รู้ว่าตัวใดตัวผู้ตัวใดตัวเมียต้องศึกษาเพิ่นเนาะค่ะตอนนี้ก็ผักงามแล้วค่ะอุ้ยฮ้อนหลายฮ้อนฮ้อนค่ะกลางวันฮ้อนคักฮ้อนเนี่ยขอนแก่นภูเวียงค่ะเดี๋ยวอันสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะอันผักข่อยสวนสิได้แต่ละอย่างเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนี่ค่ะอันผักกาดขาวค่อยสำนีกำลังกินค่ะกรอบกรอบมึงด้วยค่ะกาดขาวกินก็ตำส้มห่อเมี่ยงกรอบมากเลยนี่ค่ะพากันกินเมื่อคืนนะคะแล้วก็นี่อันผักสลัดตอนนี้ค่อยมีแต่สลัดเลดโอ๊กนี่ค่ะกำลังกินเลยค่ะมันห้อนคักค่ะน้ำก็ห้อนดูแลยากมากๆเลยนี่ค่ะเมื่อเช้าค่อยสเปรย์น้ำไอ้น้ำใส่ข้างบนแต่เศร้าๆแล้วก็มีอันกวางตุ้งไต้หวันเนาะค่ะก็ลองปลูกเบิ่งที่จริงเขาต้องต้นใหญ่กว่านี้ค่ะใบใหญ่กว่านี้อันมันก็ออกเหลืองๆอยู่ค่ะคือคล้ายๆว่าอาหารในรังเนี่ยค่ะเขาคือหน้ามันบกดูค่ะเขาต้องเที่ยวเติมเที่ยวเติมระดับอาหารก็เลยบ่ทอกันเสมอไปก็ดูแลยากอยู่แต่เขาก็ใหญ่อยู่อันนี้ก็ผักกาดที่กันค่ะเป็นผักกาดเขาเฮ็ดอ้อมห่อเมี่ยงห่อยังได้กินตำส้มโอ้ยแซ่บห่อตำส้มจะแซ่บนะคะอันส่วนกรีนโอ๊กแต่บ่ทันใหญ่เนาะค่ะเป็นเบียร์อยู่ทันใหญ่เต็มที่อาทีใหญ่เราตอนนี้ก็คืออันเรดโอ๊กนะคะพอเฮาเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะตอนนี้ก็หาลูกค้าค่ะนี่แหละค่ะสวนข่อยเริ่มต้นจากในสวนหลังบ้านนี่แหละค่ะลองเบิ่งเนาะค่ะจังได๋ก็ฝากช่องบรรจงเฟลเวอร์นะเด้อค่ะเด้อฝากติดตามนะเด้อค่ะติดตามผลงานค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย